สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เรียนดนตรีเรียนอะไรบ้างแล้วเรียนไปทำไมเรียนจบแล้วไปทำอะไรพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาคุณกระจรGen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือบทเพลง Morning Mood ซึ่งเป็นท่อนหนึ่งจากเพลงชุดเพียจินสวีทซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวนอร์เวย์เอ็ดวาร์ดกรีกขณะนี้ที่เราอัดรายการกันอยู่ก็ยังเป็นช่วงเวลาเช้าอยู่ก็ฟังเพลงนี้มันก็จะฟินๆหน่อยใช่ไหมคะพี่ปามใช่ครับวันนี้ก็ถือเป็นเกียรติมากๆสำหรับท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่จะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับนักดนตรีที่หาตัวจับยากมากเพราะว่าปกติไม่ได้อยู่ที่ไทยแหมยื่นแขนมาให้จับด้วยค่ะจับเลยค่ะตัวมุกเองก็มีโอกาสได้ติดตามพี่ปาล์มจากใน Facebook ก็จะเห็นพี่ปาล์มได้เดินสายทัวร์ต่างประเทศเล่นดนตรีกับวงออร์เคสตราในต่างประเทศขอต้อนรับพี่ปาล์มเอกชัยมาสกุลรัตน์ค่ะสวัสดีครับพี่ปาล์มสวัสดีครับน้องมุกค่ะเป็นไงบ้างคะกลับมาไทยร้อนมากครับไม่ได้กลับมานานแล้วใช่ไหมไม่ได้กลับมานานแล้วใช่ครับเกือบ2ปีกว่าแล้วครับผมชื่อเอกชัยมาสกุลรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อปาล์มเป็นนักเชลโล่ชาวไทยนะครับที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ครับผมเมืองบาเซิลก็คือทำงานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับอยู่มาเกือบ10ปีแล้วครับตอนนี้10ปีโอ้อยู่ต่างประเทศมากี่ปีแล้วคะรวมอยู่ต่างประเทศมาโอ้รวมแล้ว อยู่เกือบ15ปีแล้วครับตอนนี้โอ้นานมากแต่ก็ตอนอยู่ต่างประเทศก็คือกลับมาเรื่อยๆกลับมาปีละครั้ง2เกือบ2ครั้ง2ครั้งพยายามจะกลับมาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เหมือนมาเที่ยวไม่ใช่ครับมาก็มาเล่นคอนเสิร์ตมาสอนยุ่งตลอดใช่ครับเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงคะโอ้นี่มันเป็นเรื่องยาวจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆก็เรียนเปียโนตอนนั้นประมาณ6ขวบได้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแม่ก็จับไปเรียนแล้วผมก็ก็สนุกดีเหมือนเป็นฮ็อบบี้เฉยๆเพราะไม่ได้แน่นอนครับคืออายุ6ขวบก็ยังไม่ได้รู้อนาคตตัวเองว่าตั้งใจจะไปเล่นเป็นนักดนตรีนะหรือว่าอะไรแต่ว่าก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นเปียโนไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ15ครับตอนนั้นอยู่โรงเรียนสารสาสตร์พิทยาเป็นช่วงหมอต้นเพิ่งขึ้นหมอต้นก็ผมก็นั่งเล่นเปียโนอยู่ในห้องดนตรีนั่งซ้อมเปียโนอยู่เพราะว่าจะต้องเล่นประกอบกับคอรัสให้ที่โรงเรียนใช่แต่ทีนี้เนี่ยเขาโดนไล่มีวงมาเล่นมาซ้อมก็แบบเอ้ยต้องออกจากห้องแล้วแหละอะไรเงี้ยมีวงมาซ้อมจะเป็นใช่ไล่ที่ก็โอเคกลับบ้านก็ได้แต่ว่าวงที่เข้ามาซ้อมเนี่ยมันเป็นวงเครื่องสายซึ่งพี่ไม่เคยรู้เลยว่ามีอยู่ด้วยก็มีแต่เป็นวงนี้เล็กมากๆเป็นวงที่แบบมีไวโอลิน 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยมีเชลโล่ 2-3 คนนี้อาจารย์มีอาจารย์ในทั้งหมดอาจารย์ดนตรีทั้งหมดในโรงเรียนมีอยู่2คนเยอะมากค่ะใช่เป็นอาจารย์สอนไวโอลินคนนึงอาจารย์เป็นนักไวโอลินแต่ว่าสอนทุกอย่างแล้วก็อาจารย์นักเปียโนก็สอนทุกอย่างเหมือนกันก็เขาก็โผล่มาถามพี่ว่าเอ๊ะไอ้ไซส์นายแบบว่าเหมาะกับการเล่นเชลโล่ดีนะลองไหมอะไรเงี้ยพอดีวันนี้ขาดนักเชลโล่ไปคนหนึ่งพี่ก็แบบการบ้านก็ทำเสร็จแล้วไม่มีอะไรก็ลองเล่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วด้วยการที่แบบเราก็มีข้อได้เปรียบนิดนึงว่าเราอ่านโน้ตจากการเล่นเปียโนเนี่ยเราก็สามารถอ่านโน้ตได้ทั้งกุญแจต่ำและกุญแจสูงใช่ไหมก็เลยอ่านโน้ตเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องอ่านโน้ตแล้วก็ได้ยินรายการฟังระดับเสียงอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มออกสตาร์ทตัวเร็วมากแล้วพี่ก็แบบว่าไปหาโน้ตนู่นนี่มาเล่นเสร็จปั๊บอาจารย์เขาบอกว่าโอเคเลเวลนายเราสอนไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นแค่นักไวโอลินก็เลย เรียกรุ่นน้องมาให้มาสอนรุ่นน้องที่เป็นนักเชลโล่ตอนนั้นมาสอนอยู่สักพักนึงก็มาสอนฟรีแบบว่าเราประทับใจมากว่าอุ๊ยพี่เขาเก่งมากๆเลยเรียนไปสักไม่กี่เดือนก็พี่เขาบอกว่าโอเคเราควรจะไปเรียนจริงๆจังๆนะเชลโล่เนี่ยแนะนำให้ไปเรียนจริงจังเลยใช่แต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่เห็นว่าตัวเองจะแบบว่ายังนึกไม่ออกว่าเราจะมาเป็นนักดนตรีจริงๆอาชีพอะไรเงี้ย
ก็แต่ว่าคือชอบนะชอบเชลโล่ก็ชอบมากกว่าตอนเล่นเปียโนก็เลยเริ่มมาเรียนกับอาจารย์อภิชัยเลี่ยมทองครูออฟใช่เป็นครูออฟเป็นอาจารย์เชลโล่แบบว่าที่ออฟฟิเชียลคนแรกเลยที่ไปเรียนครูออฟเองก็เคยมาออกรายการเหมือนกันหลังจากนั้นก็เนี่ยครับมีแรงบันดาลใจมาจากเทปหนึ่งซึ่งเป็นเทปตอนนั้นยังเป็นเทป VHS ใช่เป็นเทปวิดีโอเทปอยู่ก็เป็นเทปโยโยมาอินแทงเกิลวูดโยโยมาเปิดมาถึงปุ๊บหยิบขับรถเข้าบ้านหยิบเชลโล่ออกมาแกะอันแพ็คแล้วก็เริ่มเล่นบาร์สวิตเบอร์หนึ่งเพรลูดตอนนั้นทำให้เป็นโมเมนต์ที่เห็นแสงเลยครับแบบว่าโอ้นี่มันคืออะไรที่เราอยากทำนี่คืออะไรที่เราอยากจะเป็นในอนาคตเราอยากเป็นนักเชลโล่จริงๆใช่ก็หลังจากนั้นก็คือมุ่งมั่นมาตลอดทางเลยก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนที่ไหนเลยไปเข้ามหิดลตอนนั้นเพิ่งเปิดพรีคอลเลจก็คือเป็นมัธยมปลายใช่เป็นมัธยมปลายเรียนดนตรีใช่เรียนเป็นเน้นด้านดนตรีก็จะมีวิชาพวกโสตทักษะทฤษฎีดนตรีก็มีวิชาอื่นๆด้วยเพื่อเสริมทักษะวิชาสามัญด้วยไหมคะวิชาสามัญก็มีครับผมก็มีเรียนภาษาไทยเรียนภาษานู่นภาษานี่เรียนคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับก็มีควบคู่ไปด้วยแล้วหลังจากนั้นจบที่พรีคอลเลจที่มหิดลแล้วก็ไปเรียนต่ออ้าอย่าเพิ่งยังไม่ไปสิงคโปร์ตอนแรกได้ทุนไปเรียนที่ศิลปากรครับผมมหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ครับเรียนอยู่1ปีก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเริ่มแก่แล้วเริ่มเพราะว่าตอนเริ่มเรียนเชลโล่ก็อายุ15แล้วก็แก่แล้วก็เลทมากแล้วสำหรับนักเล่นเครื่องสายก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนี่แหละไม่ต้องรอให้เรียนจบก็ได้ก็ไปแล้วไปเรียนที่สิงคโปร์ก็ได้ทุนไปเรียนที่สิงคโปร์ด้วยเรียนเป็นปริญญาตรีเรียนอยู่4ปีก็ได้ทุนไปต่อที่อเมริกาจากที่สิงคโปร์ไปต่อที่อเมริกาครับPeabody Conservatory ที่เมืองบัลติมอร์แต่เรียนได้ปีเดียวอ้าวก็รู้สึกว่าปริญญาโทใช่ครับปริญญาโทเรียนได้ปีเดียวก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วคือไม่เอาดนตรีแต่ว่าพอดีได้อาจารย์ที่ไม่ถูกใจใช่ตอนนั้นก็พี่ก็เหมือนกับมีไอเดียแล้วว่าเราอยากจะไปในทิศทางไหนแล้วพอดีอาจารย์เขาออฟเฟอร์ตรงนั้นไม่ได้แล้วอาจารย์เขาค่อนข้างอายุน้อยแล้วอาจารย์มีประสบการณ์น้อยก็เลยว่าเหมือนกับใครไปจะเรียนเขาจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พี่ต้องการอยู่พี่ก็เลยโอเคควิดแล้วก็ไปยุโรปเลยสุดยอดไปไกลเลยไปเมืองบาเซิลที่สวิตเซอร์แลนด์ที่อาศัยอยู่ตอนนี้ที่ตอนนี้อยู่มาใช่9ปีแล้วใช่ครับเรียนก็เป็นปริญญาโทต่อที่บาเซิลใช่ครับผมเรียนเป็นปริญญาโทต่อที่บาเซิลโรงเรียนที่บาเซิลมันจะมี2ฝั่งโรงเรียนดนตรีก็จะเป็นฝั่งนึงจะเป็นมิวสิกอะคาเดมี่ซึ่งก็เป็นโรงเรียนดนตรีเหมือนกับที่ประเทศอื่นทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างสเปเชียลอย่างหนึ่งของโรงเรียนดนตรีนี้คือมันจะมีฝั่งที่สอน early music คือเป็นดนตรีจากสมัยก่อนยุคเก่ายุคเก่ายุคเก่าใช่ครับจากก่อนบาโรก Renaissance ที่3 Medieval ก็มีใช่จะมีเครื่องดนตรีประหลาดๆซึ่งเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยซึ่งมันเป็นเครื่องดนตรีโบราณมันไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรอคะนักเครื่องดนตรีแบบนี้มันก็มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับแต่ที่ในพิพิธภัณฑ์เขาเก็บไว้เพื่อที่จะให้โชว์อย่างเดียวแต่ว่าที่โรงเรียนนี้เขามีให้เล่นด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดก็ผมก็เรียนปริญญาโท2อันอันหนึ่งที่มิวสิกที่อะคาเดมี่อีกอันหนึ่งจากฝั่ง Early Music ผมก็เรียนต่อเป็นเครื่องดนตรีอะไรอะคะเป็นบาโรกเชลโลครับซึ่งหน้าตาดูเผินๆแล้วก็เหมือนกับเชลโลธรรมดาแต่ว่าจะใช้สายเอ็นแล้วก็ในการเซตอัพของเครื่องมันจะมีส่วนแตกต่างใช่ครับยากกว่ากันเยอะไหมคะถามว่ายากกว่ากันไหมมันเหมือนกับถามว่าเล่นเปียโนกับเล่นไวโอลินอันไหนยากกว่ากันเพราะมันคนละเครื่องมันเหมือนกับเป็นคนละเครื่องกันทีเดียวใช่ครับมันเทคนิคในการเล่นก็จะต่างไปก็แนวคิดในการเล่นในการ approach ตรงดนตรีสมัยเก่าเนี่ยก็จะต่างจากดนตรีสมัยใหม่มากเราปัจจุบันก็เ
เรียนจบทำงานต่อเลยที่บาเซลใช่ไหมคะใช่ครับผมจริงๆแล้วใช้คำว่าเรียนจบแล้วทำงานนี้มันจริงๆแล้วไม่ค่อยถูกเท่าไหร่กับการเป็นนักดนตรีเพราะว่าเป็นนักดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันมีเรียนจบคือตอนที่เราเรียนอยู่นี่เราไม่ได้ทำงานหรือเปล่าแล้วพอจบปุ๊บก็ต้องไปอินเทิร์นกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปอินเทิร์นกับบริษัทอะไรอย่างนี้แล้วถึงจะเขาถึงว่าโอเคอินเทิร์นแล้วเราสามารถจะรับรองว่าผ่านทำงานได้ให้เข้าไปเล่นกับวงหรือเปล่าไม่ใช่จริงแล้วมันต่างจากนั้นเยอะคือการเล่นดนตรีการเรียนดนตรีและการเป็นนักดนตรีเนี่ยคือการเก็บประสบการณ์ตั้งแต่เราเริ่มเล่นตั้งแต่เราเริ่มครั้งแรกที่คนรู้ว่าเราเล่นเครื่องนี้นะแล้วเราเล่นให้คนฟังเนี่ยอันนั้นคือเป็นเหมือนกับเรา expose ให้กับผู้ฟังแล้วคือการเริ่มเป็นนักดนตรีเป็นการทำงานใช่คือเป็นงานศิลปะเหมือนกับคนที่เป็นคนวาดเขียนหรือว่าถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามตอนที่เขาเรียนอยู่ก็มีจัดงานโชว์จัดอะไรใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช่แล้วปัจจุบันตอนนี้พี่ปามเล่นอยู่ในวงที่บาเซลใช่ไหมคะใช่ครับเล่นหลักๆอยู่ก็มีวงChamber Orchestra ที่บาเซลแต่จริงๆแล้วมีหลายวงเล่นอยู่หลายวงมากใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานเป็นงานประจำแต่ก็ทำอยู่ประจำ คือเล่นอยู่ตลอดเวลาใช่หรือเล่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเล่นหลักๆแล้วพี่จะเล่นอยู่ประมาณ 4-5 วงใช่ครับคือไม่ได้อยู่ที่บาเซลอย่างเดียวก็จะมีวงเจนีวาคาเมราต้าซึ่งอยู่ที่เมืองเจนีวานะครับ3ชั่วโมงจากบาเซลนั่งรถไฟไปก็มีที่ซูริกก็มีเล่นอยู่ที่วงที่ซูริกด้วยแล้วก็ที่บาเซลก็จะมันจะมีวงแต่ละวงเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองคือเขาก็จะพรีเซนต์ว่าวงนี้เราจะเน้นในด้านดนตรีแบบเก่าหรือว่าวงนี้เราจะเน้นดนตรียุคนี้คือยุคนี้ใช่ไหมยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้ใช่ศตวรรษที่21เขาจะเน้นดนตรีในที่แต่งและที่นิยมในศตวรรษ21ใช่ไหมครับเป็นเพลงสมัยใหม่เลยเป็นเพลงสมัยใหม่เลยใช่จะฟังแล้วอวกาศมาก ใช่ครับ ก็ด้วยการที่มันมี variety ของชนิดของดนตรีหรือว่าแนวของดนตรีอยู่หลายแบบมากๆเนี่ยมันทำให้เมืองบาเซลเป็นเมืองที่ผมคิดว่าเหมาะมากกับการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับศิลปะอยู่กับดนตรีโอ้สุดยอดคุยกันมานี่ทีนี้ทำให้มุกแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังเองก็เช่นกันอยากจะลองฟังพี่ปามเล่นเชลโลแบบสดๆเลยวันนี้พี่ปามถือเชลโลติดตัวมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้พี่ปามมีเพลงอะไรมาเล่นให้เราฟังคะเพลงที่ผมเตรียมมาเล่นวันนี้นะครับเป็นเพลงที่คนแต่งไม่รู้ว่าใครแต่งครับ เป็น anonymous เป็นเพลงเป็นทำนองพื้นบ้านของคาตาลันครับผม เป็นเพลงที่พาโบคาซาลส์หรือว่าเผ่าคาซาลส์นะครับซึ่งเป็นนักเชลโล่คนสำคัญคนหนึ่งที่สุดในโลกนำออกมาเล่นแล้วนำออกมาเผยแพร่ซึ่งตอนนี้ถ้าเราไปเปิด YouTube จะมีอยู่เต็มไปหมดเลยชื่อเพลงชื่อ El Cant del Ocells คือ The Song of the Birds นะครับเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาคาตาลันคาตาลันเลยใช่ภาษาคาตาลันเลยก็มันจะมีคนเอามาร้องเป็นเพลงร้องเป็นเพลงเล่นเชลโล่เดี่ยวเล่นเครื่องเดี่ยวมีเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้ที่เอามาเล่นก็เป็นเดี่ยวเชลโล่นะครับค่ะครับไปรับฟังกันเลยค่ะGen Z and Classical Music โหเพราะมากค่ะพี่ปาล์มชอบเสียงเชลโล่มากๆเลยสนใจรับลูกศิษย์เพิ่มอีกคนไหมคะได้ครับแต่ต้องตามไปเรียนที่สวิตนะครับโถ ท่านผู้ฟังคะกับบทเพลงที่เพิ่งจบไปบรรเลงโดยพี่ปาล์มนะคะชื่อเพลงอะไรนะคะ The Song of the Birds ครับผมเขาเป็นภาษาคาตาลันไหมคะ El Cant del Ocells ครับ The Song of the Birds นะคะใช่ครับวันนี้ก็เชิญพี่ปามมามีหัวข้อที่อยากจะพูดคุยกับพี่ปามเลยในฐานะที่พี่ปามก็มีโอกาสได้ไปเริ่มเรียนดนตรีมาจากหลากหลายที่คิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยค่ะก็น่าจะอยากทราบว่านักดนตรีเนี่ยค่ะที่บอกว่าไปเรียนดนตรีในมหาวิทยาลัยกันเนี่ยเขาเรียนอะไรเหรอคะคือการเรียนดนตรีท
ที่ในมหาลัยหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตทรีก็ตามนะครับจริงแล้วเรียนกว้างขวางมากไม่ใช่ว่าแค่ไปเรียนว่าเล่นเครื่องดนตรียังไงเราต้องเรียนไปถึงประวัติของดนตรีที่เราเล่นด้วยแล้วก็จะมีเราจะต้องรีเสิร์ชด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ว่าอาจารย์จะมาบอกเราทุกอย่างอย่างเดียวคือเป็นการเรียนที่ต้องขนขวายด้วยตัวเองอยู่เยอะพอสมควรนะครับเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคนี่เป็นอย่างนี้นี่เองมันเหมือนคล้ายๆกับเราไปดูรูปในมิวเซียมหรือว่าภาพเขียนอะไรอย่างเงี้ยในมิวเซียมแล้วเราก็จะอ๋อนี่เขาชีวิตเขาเป็นอย่างนี้นี่นาทำไมมันถึงสื่อออกมาเป็นอย่างนี้มันคือแบบเดียวกันเลยแล้วก็ในส่วนของการเรียนทฤษฎีเนี่ยมันฟังแล้วเหมือนกับว่าโอ้นี่เราจะต้องมานั่งเรียนว่าโน้ตโดเรมีฟาซอนมันอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวทฤษฎีมันรวมไปถึงสตรัคเจอร์ของดนตรีโครงสร้างของดนตรีในแต่ละชนิดในแต่ละแบบในแต่ละยุคสมัยและมันต่างกันยังไงยิ่งเราเรียนลึกแล้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะ appreciate ตรงนั้นได้มากขึ้นใช่ครับทฤษฎีดนตรีเนี่ยค่ะมันมีอะไรอีกบ้างอะคะแบบว่าคือถ้าสมมติว่าเทียบกับว่าไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์อาจจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์เคมีชีวะหรือเปล่าแต่ในขณะที่ดนตรีก็แบบว่าเรียนทฤษฎีดนตรีคือมันเรียนอะไรอะคะก็จริงๆแล้วดนตรีมันก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยอย่างเช่นไอการที่เราเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยคลื่นเสียงที่ออกมาหรือว่าการไอเทคนิคของการเล่นก็ตามเนี่ยมันทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับคือมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมานั่งเรียนฟิสิกส์แบบว่าควอนตัมฟิสิกส์แล้วก็มาเรียนไอ้นู่นไอ้นี่ใช่แต่ว่าคือเราควรจะต้องรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างการกระทำที่เราเล่นเครื่องดนตรีออกมาอย่างเช่นในการเล่นในฮอลเล่นในหอประชุมที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคเราต้องเล่นแบบไหนเพื่อที่ให้เสียงมันไปถึงข้างหลังแล้วธรรมชาติของเสียงเวลามันเดินทางเนี่ยมันยังไงเรื่องการโปรเจกต์ส่งเสียงใช่ครับเรียกว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าทำยังไงที่เราจะสามารถดับเดลิเวอร์ส่งเสียงของเราไปถึงใช่ครับผู้ฟังหรือว่าถ้าเราเล่นในหอแสดงที่ไม่ใหญ่มากที่เล็กเราก็จะเล่นต่างไปใช่ครับนักดนตรีเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนาะใช่ครับนิดนึงครับผมต้องค้นหาต้องเรียนวิชาอะไรคะนอกจากทฤษฎีแล้วก็เมื่อสักครู่มีเรื่องของประวัติศาสตร์ก็มี ear training การฟังใช่ครับเพราะว่าในการที่เป็นนักดนตรีเนี่ยไม่ใช่เล่นได้อย่างเดียวแต่ว่าจะซ้อมให้ตัวเองเก่งได้เราต้องเป็นนักฟังที่เก่งด้วยฟังไม่ฟังคนอื่นอย่างเดียวด้วยนะครับฟังตัวเองจริงแล้วยากที่สุดเพราะว่าการรู้ตัวเองเวลาเล่นการรู้ว่าเรากำลังทำอะไรทุกวินาทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็ง่ายมากที่จะเปิดโหมดออโต้ไพลอตแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเล่นไปเรื่อยๆจนจบซ้อมจนชินว่าไงใช่ครับเหมือนกับว่าเป็นความเคยชินนี่เป็นอะไรที่เราควรจะเลี่ยงเพื่อที่จะสร้างดนตรีอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีที่เราเล่นก็สดทักษะนี่ก็จะเป็นการฟังแบบมีการฟังธรรมดาฟังเสียงประสานฟังนู่นฟังนี่สามารถจะบอกได้ว่าเวลาเราได้ยินอะไรเนี่ยเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนั้นนี่เองเราก็จะเข้าใจไอ้โครงสร้างของดนตรีดีขึ้นหรือว่าเวลาเราเล่นเองเนี่ยเราก็จะเข้าใจไอ้สิ่งที่เราเล่นได้มากขึ้นด้วยครับมีแบบว่าฟังเสียงสัญญาณรถไฟใต้ดินแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวนี้โน้ตอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าในไม่อยู่ในหลักสูตร ไม่น่าจะมีแบบว่าวันนี้เราออกไปฟังกันข้างนอกแต่ว่าเสียงแต่รถมันคือโน้ตอะไรอะไรอย่างงี้มันคงไม่ขนาดนั้น ใช่ครับก็ต้องมีคอนเท็กซ์นะครับจริงแล้ววิชาหลักๆก็ที่บอกไปคือวิชาหลักๆแต่ว่าวิชาที่เราจะเลือกเรียนเสริมได้เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากอย่างเช่นวิชาการแต่งเพลงการเรียบเรียงเสียงเพลงหรือว่าวิชาการอำนวยเพลงคอนดักติ้งใช่ครับอำนวยเพลงก็เป็นวิชาเสริมด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นผู้ควบคุมพวกอำนวยเพลงเนี่ยจะมาจากการเป็นนักดนตรีมาก่อนอยู่แล้วใช่แล้วก็จะมีพวกถึงจะเป็นนักดนตรีเครื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะเล่นเปียโนได้ใช่ครับอันนี้นักดนตรีหลายคนก็มองข้ามตรงนี้ไปแล้วเห็นว่ามันไม่เห็นสำคัญตรงไหนเลยที่ยุโรปเห็นว่าถูกบังคับ
นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาเปียโนใช่ไหมใช่ครับอันนี้เหมือนจะเป็นบังคับเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรที่เราเรียนเป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เรียนปริญญาตรีก็จะถูกบังคับให้เรียนเปียโนแต่ไม่ได้เรียนเปียโนให้มันเป็นนักเปียโนครับคือเรียนเปียโนให้อยู่ในคอนเท็กซ์ของการที่ว่าสมมติพี่เป็นนักเชลโลใช่ไหมพี่จะเรียนไปเรียนเปียโนตรงนี้เนี่ยเรียนทักษะการเล่นเปียโนเพื่อที่เราจะเห็นภาพรวมของเพลงว่าเพลงมันเป็นยังไงเราก็ต้องมีวิชาที่เป็นแบบว่าเล่นรวมวงกันด้วยใช่ไหมคะมีครับผมใช่ครับส่วนใหญ่แล้วอันนี้เป็นขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีบางเครื่องก็จะไม่ค่อยมีความต้องการใช้ในวงอย่างเช่นเปียโนหรือว่ากีตาร์หรืออย่างนี้ก็ตามแต่ว่าเขาก็จะมีการเล่นกับคนอื่นในอีกแบบหนึ่งไม่เป็นวงแคสตราอย่างเดียวเป็นวงเล็กๆใช่ครับอย่างสมมติกีตาร์ก็จะมีกีตาร์เป็นกีตาร์องซอมเบิลเป็นกีตาร์เป็นวงที่มีกีตาร์อย่างเดียววิชาหลักที่สุดเลยเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวิชาที่เราเรียนเครื่องดนตรีของเราเองใช่ครับเป็นวิชาปฏิบัติวิชาที่เราเล่นเครื่องของเราเองอันนี้ผมเห็นว่ามันเป็นไม่ใช่ความสำคัญที่สุดแต่ว่าสำคัญมากเลือกที่จะไปเรียนที่บาเซลก็เพราะว่าอาจารย์ที่สอนเครื่องปฏิบัติเราเพราะสุดท้ายแล้วเราเล่นได้เก่งแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตรงนี้เล่นได้เพราะเล่นได้คล่องแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตรงนี้วิชาอื่นๆเนี่ยมันทำให้เราเป็นนักดนตรีที่ดีขึ้นเป็นนักดนตรีที่มีครบเครื่องมากขึ้นแต่ว่าไอการปฏิบัติกับเครื่องดนตรีหรือเทคนิคเนี่ยเราก็ได้จากการเรียนอาจารย์ปฏิบัติเวลาที่นักดนตรีจะเลือกเรียนที่ไหนเนี่ยหลักๆ ก็คือเลือกจากอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับผมควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมเป็นใช่ครับผมแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเหมือนกับว่าโหวิชาพวกอะคาเดมิกของเขาเนี่ยโรงเรียนนี้ดีแต่ว่าอาจารย์ที่สอนวิชาปฏิบัติไม่เวิร์กเนี่ยก็เราก็จะเป็นนักดนตรีที่มีความรู้ด้านดนตรีมากแต่ว่าเล่นไม่ได้หรือว่าเล่นได้ไม่ดีเล่นได้ไม่เพราะเรียนดนตรีในมหาวิทยาลัยพี่ปั๊มว่ายากไหมคะเรียนอะไรง่ายแหละครับ ใช่ครับจริงแล้วคือการเรียนทุกอย่างเรียนนู่นเรียนนี่คือก็ไม่ได้ไม่ใช่แค่สายดนตรีอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่สายศิลปะอย่างเดียวเรียนอะไรก็ตามผมคิดว่าถ้าจะเรียนแล้วอยากเป็น the best หรือว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ของตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ง่ายมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างว่าเหมือนกับถ้าเทียบกับการ work out อย่างเงี้ยครับการ work out fitness ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเราออกกำลังกายไปชั่วโมงนึงแต่ว่ามันอาจจะออกไปชั่วโมงนึงเราก็ไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าเราก็ยกเวทวิ่งแบบนิ่มๆช้าๆยกเบสเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราอยากจะได้อะไรกับมันแค่ไหนแล้วถ้าเราตั้งใจมากถ้าเรายิ่งมีความมุ่งมั่นอันนี้สำคัญมากความมุ่งมั่นและไม่ขี้เกียจมันจะทำให้ทุกอย่างจริงๆแล้วไม่ได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราจะได้อะไรกับมันมากขึ้นและเราจะไปในจุดที่สูงขึ้นก็คือต้องขยันซ้อมนั่นเองขยันซ้อมขยันคิดด้วยค่ะใช่ครับพี่ปาล์มซ้อมมาละกี่ชั่วโมงคะอุ้ย คือเมื่อก่อนพี่เคยซ้อมเยอะมากๆๆๆตอนที่เริ่มเรียนใหม่ๆหรือว่าตอนที่พอเพิ่งไปสิงคโปร์เนี่ยก็เหมือนกับช็อกเพราะว่าเหมือนกับตอนอยู่เมืองไทยเราก็ซ้อมไปนักดนตรีก็มีจำนวนนักดนตรีหรือว่าเลเวลโดยรวมแล้วเนี่ยก็เราก็ชินกับมันอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เล่นดีแล้วนี้แต่พอไปต่างประเทศเนี่ยเราไปเจอเลเวลที่ก็สูงกว่าหรือว่าคนพบความจริงใช่คนพบความจริงว่าเฮ้ยโหนี่ไอ้คนนู้นคนนี้นี่เด็กกว่าเราหลายปีแต่แบบว่ามันเล่นได้เก่งขนาดนี้เลยเหรอมันเล่นเพลงนู้นเพลงนี้ที่เราแบบแค่ฝันไว้ว่าอยากจะเล่นเราไม่คิดว่าเราชีวิตนี้เราจะเล่นได้ด้วยซ้ำเราก็เลยเกิดความฮึดขึ้นมาว่าเอ้ยต้องใช้ไอโอกาสนี้แหละเป็นตัวบูสต์เราเองว่าเราต้องไปให้เราต้องเนี่ยต้องซ้อมให้เก่งกว่าเขาให้ได้แบบพยายามก้าวข้ามไปเรื่อยๆก็ซ้อมเยอะมากซ้อมวัน6ชั่วโมงหรือว่าอาจจะมากกว่า6ชั่วโมงด้วยซ้ำแต่ไม่ได้เป็นการซ้อมแบบซ้อมขยี้6ชั่วโมงรวดเลยนะครับคืออันนั้นก็ไม่ค่อยไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ว่าไม่ต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตด้วยนะครับก็ผมก็แบ่งซ้อมเป็นตอนเช้าก่อนจะไปเข้าเรียน
คลาสนู้นคลาสนี้ผมก็ซ้อม2ชั่วโมงตื่นมาเช้าไปซ้อม2ชั่วโมงเสร็จปั๊บเข้าไปเรียนคลาสกินข้าวกินเร็วๆแล้วก็กินเร็วก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรซ้อมสำคัญมากเราก็ไปซ้อมอีก2ชั่วโมงหรือว่าอาจจะชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งเราก็ไปเรียนเข้าเรียนต่อเสร็จปั๊บตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็ซ้อมจนถึงดึกแบบเร็วๆเหมือนเดิมไม่ต้องเร็วก็ได้ก็อย่างที่ว่าครับไม่ดีต่อสุขภาพกินเร็วก็นั่นนะครับเป็นรูทีนการซ้อมของผมตอนที่เรียนปริญญาตรีอยู่ที่สิงคโปร์ทีนี้พอซ้อมไปแล้วเนี่ยมันก็คือถามว่าการซ้อมอะไรอ่ะจริงแล้วมีข้อสำคัญอยู่ว่าเวลาซ้อมอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเหมือนกับว่าตั้งจุดมุ่งหมายหรือว่าตั้งเป้าหมายไม่ใช่ว่าอยากจะซ้อมให้เก่งแค่นั้นแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่ละเอียดจริงๆว่านี่เราอยากซ้อมให้เสียงมันตรงนะหรือว่าเราอยากซ้อมให้มันมีความนุ่มนวลหรือว่าอยากซ้อมให้ตรงนี้เนี่ยเราดึงลักษณะคาแรคเตอร์ของเพลงออกมามากอีกหรือว่าตรงประโยคนี้มันยากเพราะว่าโน้ตมันเร็วเราก็ต้องซ้อมช้าหรือว่าอะไรนี้ก็ตามใช่ครับมันต้องมีจุดประสงค์ว่าเราซ้อมเพื่ออะไรแล้วเราถึงจะได้อะไรเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ได้รู้ว่าเราทำไปทำไมเนี่ยเราซ้อมไปมันก็เหมือนกับrepeat ไปเรื่อยๆแล้วก็วนอยู่กับที่เราไม่ได้อะไรก็เลยกลายเป็นว่า repeat สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆใช่ถ้าทำผิดเราไม่รู้ตัวเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะเราก็เล่นไปแล้วมันก็โอเคนี่นะแล้วก็เล่นอีกทีนึงแน่นอนพอเราเล่นอีกทีนึงก็จะผิดเหมือนเดิมมันก็จะไม่ดีเหมือนเดิมใช่ครับปัจจุบันก็เลยน้ำซ้อมน้อยลงใช่ไหมคะใช่ปัจจุบันนี้ซ้อมน้อยลงเพราะเหมือนกับตอนนี้กินบุญเก่าแล้วแต่คือยังซ้อมอยู่แน่นอนครับแล้วด้วยความที่ปกติแล้วผมทำงานก็ทำงานเล่นวันหนึ่ง6ชั่วโมง9ชั่วโมงมันเหมือนกับเข้าฟิตเนสไปไม่ได้ยกเวทหนักแต่ว่าคือเมนเทนควอลิตี้ของเรานี้ไว้และแน่นอนครับคือเวลาเราเล่นเนี่ยผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาพยายามจะต้องคิดเรื่องมิวสิกเรื่องนู้นเรื่องนี้เล่นให้เข้ากับคนอื่นเล่นพร้อมกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นมันเหมือนกับเป็นการฝึกไปในตัวด้วยคือทำงานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝีมือเราจะตกไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าทำงานในเลเวลที่สูงแล้วเราก็กวดขันกับตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราพัฒนาได้อีกด้วยในการทำงานคือเป็นการพัฒนาที่เป็นการเรียนและการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีการหยุดนะครับไปเรื่อยๆจนตายเลยวันนี้พี่ปามมีบทเพลงมาแนะนำใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพลงอะไรคะครับเพลงที่จะมาแนะนำให้เปิดให้ฟังกันนะครับเป็นเพลงชื่อHymnus นะครับนักประพันธ์ชาวเยอรมันยูลิอุสเคลงเกิลเพลงนี้ค่อนข้างจะพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับนักเชลโลเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งออริจินอลแต่งให้เชลโล12ตัวเยอะเลยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นเกิดเป็นเพลงเดียวด้วยซ้ำที่แต่งเป็นออริจินอลให้เยอะขนาดนี้เพราะปกติแล้วปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราไปหา recording ฟังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เป็นเชลโล่ ensemble หรือว่าเชลโล่หลายๆตัวเล่นด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เขาเอามาเรียบเรียงแต่ว่าอันนี้เขาแต่งให้อันนี้เลยเป็นออริจินอลครับเป็นเพลงแบบไหนคะอันนี้เป็นเพลงที่มีความฟินความฟิน เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่งเพราะว่ามันดึงลักษณะของเชลโล่ออกมาเป็นความมีความหวานมีความแฮปปี้ด้วยแต่ว่าก็จะเป็นจังหวะค่อนข้างช้ามีใช้การดีดใช้การสีแล้วก็โทนของเชลโล่จากต่ำมากๆที่ทำหน้าที่เป็นเสียงเบสเนี่ยจนถึงสูงมากสูงกว่าไวโอลินด้วยซ้ำโอ้อย่างนี้ต้องไปลองฟังกันดูแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญพิเศษของเราที่ import มาไกลจากสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวพี่ปาล์มเอกชัยมาสกุลรัตน์ค่ะพี่ปาล์มเมื่อสักครู่เราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับการเรียนดนตรีว่ามีวิชาอะไรบ้างต้องเรียนอะไรยังไงทำยังไงทีนี้อยากจะถามพี่ปาล์มในฐานะที่พี่ปามีโอกาสได้ไปศึกษาร่ำเรียนมาจากหลายที่ทั้งประเทศไทย
สิงคโปร์ก็เป็นเอเชียอีกประเทศหนึ่งไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปอยากทราบว่าการเรียนการสอนของแต่ละที่เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงเหรอคะหลักๆแล้วผมคิดว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยคือไม่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าคือแน่นอนไอ้วิชาการเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีวิชาที่มีหัวข้อวิชาแบบเดียวกันแต่ว่าด้วยการที่แต่ละประเทศเขามี tradition มีธรรมเนียมมีธรรมเนียมการเล่นดนตรีการฟังดนตรีที่ต่างกันอย่างเช่นที่ยุโรปที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีสเปนหรือว่าที่อเมริกาโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็มีความต่างกันการรับอรรถรสของเพลงเวลาฟังเนี่ยคนก็จะคาดหวังในสิ่งที่ต่างกันด้วยใช่ครับผมนี่แน่นอนมันก็มีผลต่อการเล่นของคนโดยตรงทีนี้โรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับสไตล์การเล่นสไตล์การสอนอีกแบบหนึ่งใช่ครับผมแม้แต่กระทั่งในยุโรปด้วยกันเองค่ะใช่ครับโดยเฉพาะในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยจะต่างกันเยอะเพราะว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็มีรากมาจากที่ยุโรปใช่ไหมครับค่ะแต่ทีนี้มันก็มีเกิดขึ้นในหลายๆที่หลายประเทศในเวลาเดียวกันมีหลายกระแสใช่อย่างที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันหรือว่าฝั่งออสเตรียแล้วก็มีที่อิตาลีที่เก่าแก่มากๆใช่ไหมครับนี้ที่อเมริกาเนี่ยก็จะเป็น general กว่านิดนึงเพราะว่าคือก็มาจากได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีทางที่ยุโรปเนี่ยเขาเอาไปเผยแพร่ที่นู่นใช่ไหมครับแล้วในเอเชียล่ะคะในเอเชียก็เป็นก็จะมีสไตล์ของเราอีกเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนดนตรีเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใช่อย่างเช่นทางโรงเรียนที่สิงคโปร์ที่ผมไปเรียนเนี่ยก็จะมีนักเรียนชาวจีนหรือว่าชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนอยู่เป็นหลักๆคือก็จะมีคนต่างประเทศอื่นมาด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะมีคนจีนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีความมีการแข่งขันในโรงเรียนค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเป็นสไตล์แบบคนเอเชียใช่ไหมใช่ครับผมใช่แล้วก็เขาจะเน้นเรื่องทักษะในการเล่นหรือเน้นเรื่องเทคนิคเน้นเรื่องหลายๆเรื่องที่เวลาเรามาเรียนที่ยุโรปแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่เห็นมีคนแบบว่ามาบอกเราเลยว่าเรื่องสไตล์การเล่นของดนตรีแต่ละยุคมันเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วถ้าเป็นที่ยุโรปจะเป็นยังไงอะคะเขาจะสอนอะไรเราที่ยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความฟรีมีความเป็นอิสระอยู่สูงใช่ครับแต่อิสระในที่นี้คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องเรียนรู้ในบนพื้นฐานที่แบบกฎพื้นฐานอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับมันจะมีกฎพื้นฐานอยู่แล้วพอเราไปเรียนตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะออกนอกกรอบได้แล้วคนที่ฟังก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคือแน่นอนฟังออกว่าไอ้คนนี้คือรู้จริงแต่ว่าเลือกที่จะทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ทำอะไรก็ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าที่ยุโรปเนี่ยเป็นข้อดีมากๆครับพี่ปามว่าแบบมันดีกว่าแย่กว่ากันยังไงไหมคะอันนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการสมมติว่าเราถ้าเราหา identity ของตัวเองหา identity ความเป็นตัวตนอย่างนี้นะใช่ถ้าเราหาความเป็นตัวตนของตัวเองเจอแล้วเรารู้ว่าเอ้ยสไตล์แบบนี้คือที่เราชอบนะสไตล์แบบนี้คือเราชอบหรือว่าเราอยากเล่นแบบอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้เนี่ยคือก็น่าใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียวในการหลังเรียนมาเยอะๆสะสมประสบการณ์แล้วเราก็เหมือนกับตกผลึกใช่ไหมครับนี่ก็คือในแต่ละสไตล์การเล่นเราจะรู้สึกว่ามันก็มีข้อดีของมันมันมีความเพราะในตัวของมันเองมันเวิร์กในระบบของมันเองซึ่งเหมือนกับเราดูงานศิลปะของฝรั่งเศสดูงานศิลปะของอิตาลีมันต่างกันมันเป็นคนละใช้คนละเทคนิคในการวาดในการลงสีแต่มันสวยเหมือนกันนะมันสวยคนละแบบคุยกันมาเรื่องของการเรียนดนตรีแล้วแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองว่าอย่างนี้ละกันว่าก็หลายๆท่านก็คงจะสงสัยว่าแล้วเรียนจบมาแล้วทำอะไรคะก็คือเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีอย่างเดียวหรือว่าเราทำอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมการเป็นนักดนตรีนะครับจริงแล้วถ้าพูดเฉยๆว่าเป็นนักดนตรีเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรมากเพราะว่า
หนึ่งต้องถามว่านักดนตรีแบบไหนนักดนตรีคลาสสิกหรือว่าเล่นนักดนตรีนักดนตรีแจ๊สหรือนักดนตรีนู้นนี้แล้วนักดนตรีในดนตรีแต่ละแนวเนี่ยก็จะมีทางเลือกอาชีพต่างกันไปด้วยเอายกตัวอย่างจากผมก่อนผมเป็นนักเชลโลใช่ไหมครับที่เริ่มเล่นดนตรีมาเป็นดนตรีคลาสสิกแน่นอนครับหลักๆที่เราที่คนรู้กันก็คือเล่นในวงออเคสตราใช่ไหมครับวงก็จะมีหลายแบบเหมือนกันว่าเป็นวงที่เป็นวงใหญ่หรือว่าเป็นวงเล็กเพราะว่านี่ก็ต้องการทักษะที่ต่างกันไปในการเล่นใช่ต้องการความประสานกับคนอื่นการเล่นภาษาคนอื่นเนี่ยคนละแบบกันหรือว่าไปถึงการสอนแน่นอนครับคือเป็นนักดนตรีส่วนใหญ่แล้วก็คือจะสอนควบไปด้วยกับการเล่นไม่ว่าจะเล่นในวงหรือว่าจะเล่นเป็นแค่กรุ๊ปเล็กๆก็มีนะครับเล่นแบบว่าเป็นวง 3-4 คนขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีเราด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเป็นคลาสสิกเนี่ยเราเล่นเป็นดนตรีแจ๊สก็ต้องไปเล่นตามผับตามบาร์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ได้จำเป็นว่าจะได้มีรายได้จากตรงนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนสอนแน่นอนสอนคือคนสอนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีวงที่ได้เชิญได้รับการเชิญไปเล่นที่เฟสติวัลที่นู่นที่นี่ทำเพลงประกอบพวกโฆษณาใช่ตรงนี้ก็ด็อกคิวเมนทารีสารคดีก็มีใช่ครับผมเป็นอันนี้ก็เป็นอยู่ในเรื่องของคล้ายๆฟิล์มมิวสิกนะครับเป็นด้านที่เขียนเพลงแต่งเพลงหรือว่าแค่เรียบเรียงเพลงก็เป็นทักษะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงอย่างเดียวเพราะว่าเราก็สามารถเล่นดนตรีเล่นเครื่องดนตรีได้ด้วยเราก็เป็นนักแต่งเพลงในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องโซเป็นเจ้าของเพจเปียโนโซไม่แน่ใจพี่ปามเคยเห็นไหมที่มีโมซาร์ทอีสานที่เขาเล่นเพลงของโมซาร์ทเป็นแบบอีสานเลยค่ะคือเอาความเป็นอีสานมาใส่ไว้ในบทเพลงด้วยก็คือจริงๆคือน้องทำเป็นเพจที่เป็นคอนเทนต์ตลกพวกนี้ก็ดูเป็นอีกแนวทางหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะตอนนี้แบบว่ามีโซเชียลมีเดียเนี่ยบูมเพราะนั้นไอการที่เราใช้โซเชียลมีเดียในด้านนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีครับใช่ค่ะมันสามารถทำให้นู่นนี่ครีเอทีฟได้เยอะเลยทีเดียวสงสัยเลยค่ะมีคำถามนึงคิดว่าท่านผู้ฟังเองที่อาจจะแบบว่าสนใจอยู่หรือว่ามีบุตรหลานที่อยู่ในวัยที่กำลังเหมาะสมพอดีน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเราถึงควรจะเรียนดนตรีค่ะเพราะดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิกหรือว่าดนตรีประเภทอะไรก็ตามผมคิดว่ามันเป็นมรดกของมนุษย์ที่แสดงออกและตัดสินว่าเราไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมครับเรามีความคิดและมีอรรถรสในการเสพดนตรีเสพศิลปะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าขาดไม่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเอ๊ะไม่เห็นจริงเลยเราก็ไม่ได้เรียนดนตรีไม่ได้อะไรมาแต่จริงแล้วดนตรีมันล้อมรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดไม่มีดนตรีขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าส่วนใหญ่ๆของชีวิตมนุษย์หายไปอย่างเช่นเวลาเราออกไปข้างนอกเดินห้างถ้าไม่มีดนตรีอยู่เงียบๆเฉยๆเนี่ยมันจะงงมากมันจะเกิดความงงมากๆหรือว่าโฆษณาในทีวีดูหนังไม่มีดนตรีมันไม่เวิร์กเลยทีเดียวดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอารมณ์เราโดยตรงบางทีเราไม่ได้ไปตั้งใจฟังเพลงที่มีอยู่ในแบ็คกราวด์แต่ว่ามันมีส่วนที่มากระตุ้นอารมณ์กระตุ้นความเป็นมนุษย์ของเราวันนี้ก็รู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุยกับพี่ปาล์มสนุกมากๆก็ขอขอบคุณพี่ปาล์มที่สละเวลาอันน้อยนิดค่ะอยู่ไทยแป๊บเดียวเนาะมาคุยกับพวกเราเดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ตมีอะไรอีกใช่ไหมคะใช่ครับยุ่งวุ่นวายค่ะก่อนจากกันไปวันนี้อยากให้พี่ปาล์มแนะนำอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายได้ข่าวว่าเพลงนี้นี่หูต้องติดตามค่ะใช่ครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมเรียบเรียงเองนะครับผมเล่นดนตรีแบบสมัยเก่าดนตรีสมัยใหม่รวมไปถึงดนตรีร็อกด้วยผมมีวงร็อกอยู่ที่บาเซลนะครับเป็นวงที่ประกอบด้วยเชลโลไฟฟ้า3ตัวและกองชุดจริงๆแล้วเป็นคล้ายๆกับดนตรีแนวเมทัลนะครับเป็นดนตรีบรรเลงอย่างเดียวไม่มีคนร้อง
เพลงที่มาเปิดให้ฟังวันนี้เป็นเพลงที่ผมเรียบเรียงจากเพลงคลาสสิกออริจินอลแล้วเนี่ยแต่งโดยนักพันชาวอิตาลีอันโตนิโอวิวัลดีนะครับเป็นเพลงที่แต่งให้เชลโล่2ตัวโซโล่กับวงออเคสตราแต่เวอร์ชันที่เราจะมาฟังวันนี้ตอนเริ่มต้นอินโทรเนี่ยก็จะเป็นเล่นด้วยบาโรกเชลโล่เป็นเชลโล่แบบสมัยเก่าแล้วก็เข้าสู่โหมดร็อกนะครับเท่เลยอันนี้มาฟังแล้วอย่าตกใจกันนะครับก็วงผมชื่อวง Cell of Hell นะครับ Cell of Hell Cell of Hell ใช่ครับนักเชลโล่มีผมมีเพื่อนผมชาวฟินแลนด์แล้วก็มีคนเยอรมันและคนสวิสเป็นคนเล่นกลองมันแน่ๆเลยเพลงนี้ใช่ครับค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณฐาคุณขจรและผมปาล์มเอกชัยมาสุนทรัตน์ครับผมค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music